สูตรผิวหน้าเรียบเนียนแก้ปัญหาผิวเสียผิวแพ้ง่ายสวยเด้งด้วยวิตามินอีวัสลีนและไข่นายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปในครั้งต่อไปเอาละไปรับชมกันเลยครับสรรพคุณและประโยชน์แบบง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันครับกับสูตรนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการดูแลผิวหน้าโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากและไม่ต้องเสียเงินเข้าคลินิกศัลยกรรมราคาแพงครับส่วนผสมมีดังต่อไปนี้ครับ 1. วัสลีน 2. ไข่แดง 3. วิตามิน E วิธีและขั้นตอนทำมีดังต่อไปนี้ครับ 1. นำวัสลีนมาใส่ถ้วยประมาณ1ช้อนชาและหลังจากนั้นให้นำไข่แดงมาผสมครับตีให้เข้ากันแล้วก็ใช้วิตามิน E ลงมาผสมครับตีให้เข้ากันจนเนียนเลยวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ครับนำส่วนผสมเหล่านี้มาพอกบริเวณหน้าทิ้งเอาไว้ประมาณ 15-20 นาทีครับแล้วก็เช็ดออกด้วยน้ำอุ่นโดยการใช้สำลีกระดาษทิชชู่หรือผ้าคุณหนูแบบนิ่มๆก็สามารถใช้ได้นะครับเพียงคุณทำแบบนี้เป็นประจำประมาณ3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ผิวหน้าของคุณก็จะกลับมาขาวเนียนใสและหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวเสียไปโดยปริยายครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับและอย่าลืมกดแชร์และแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ